ใช่ก็ทำเองแล้วแบบเรียนใช่เป็นแมงแรงต่างประเทศจับมันก็ไม่รู้มีพิษหรือเปล่าบางตัวก็มีพิษไม่เกิน3โลเคยเห็น3โลนี่ก็ในตัวเมียด้วยกินอะไรอยู่หนูครับหนูแช่มีขายครับหนูแช่แข็งหนูฟิตมีขายครับอัดเม็ดงูไม่กินอยู่แล้วครับอาหารอัดเม็ดงูไม่กินอยู่แล้วครับเพราะเห็นมันกินแล้วมันน่ากลัวมันแรกคิดว่ามันคือวัฏจักรใช่ครับงูต้องกินหนูอย่างเดียวครับ3เม็ดเออก็ได้3เม็ดนึง3โลมันกินแล้วได้มั้ยไม่ได้โอ้ยงูดูที่ไหนก็ไม่มีกินคนได้หรอกครับงูจริงๆก็ไม่มีพาผมไปหน่อยชี้หน่อยว่าตัวไหนเป็นงูกินคนบ้างไม่มีครับมีแต่คนนะผมเห็นแต่คนกินงูเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้สวยตัวนี้สวยนะพี่เนี่ยมันไม่ใช่งูดุเนี่ยมันไม่ใช่งูดุงูมันดุที่ไหนมันเล่นบอลไพทอนเวลาเขากลัวเขาจะทำแบบนี้มันดุบอลไม่ใช่งูดุแต่ถามว่าในตัวที่ดุมีไหมมีงูที่ตัวที่ดุครับมีที่เคยโดนฉกก็โดนฉกครับแต่โดนฉกเวลาให้อาหารแล้วพลาดอย่างเงี้ยเราให้อาหารแล้วเขาจะดุตอนอย่างเดียวอ่ะตอนเขาได้กินหนูกินอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจับหนูเยอะๆแล้วไปพอเราจังหวะช่วงเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราไม่ได้ล้างมืออย่างเงี้ยก็จะโดนบ้างแต่ว่าก็นิดๆหน่อยๆก็เข็มนะครับเหมือนเข็มที่ฟันเขาจะเป็นเข็มเล็กนี่มันลอกคราบเอางูด่างครับไม่ลอกเนี่ยเป็นสีมันครับโอ้โหเหมือนต้นไม้ด่างครับอ๋อนึกว่ามันลอกคราบแล้วคราบไม่ยังออกไม่หมดเป็นสีสวยมากครับตัวนี้ก็สวยนี่มันโตสุดแล้วใช่ไหมครับยังครับโตสุดประมาณน้ำหนักประมาณไม่เกิน3โลไม่เกินในตัวเมียด้วยนะครับใหญ่สุดประมาณแขนเท่าแขนเนี่ยบ้องประมาณไม่เกินนี้แล้วครับแต่เท่าแขนนี่ถือว่าอ้วนมากนะครับอ้วนแบบยาวประมาณนี้ครับอ๋อยาวเท่าแขนแต่ไม่อ้วนเท่าแขนนะถ้าอ้วนเท่าแขนถ้าเกิดอ้วนเท่าแขนแล้วมันก็จะคือตัวที่อ้วนมากๆแล้วพี่แบบอ้วนเลยตัวฉุกๆกินเยอะๆอย่างเงี้ยแต่งูเนี่ยพอโตขึ้นการกินเขาจะถอยลงไปเรื่อยๆพี่เขาจะไม่ค่อยกินแล้วพอเริ่มโตเขาจะไม่ค่อยกินเพราะงูเป็นสัตว์ที่ไม่ได้แอคทีฟอะไรมากมายมันอยู่กับที่พี่จะเป็นงูไม่ได้แบบเลื้อยอะไรมันจะเป็นงูอยู่ที่มันกินแล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละครับนอนนิดนานไหมครับกว่าจะโตขึ้นมาเท่าเป็นอันนี้5เดือน6 4 5เดือนครับใช้เวลานี่ลูกปีนี้ครับลูกปีนี้อุ้ยงูโตเร็วครับแล้วตอนออกมาจากไข่ใหม่ๆมันกินอะไร
กินหนูนี่แหละครับกินได้ตัวมันออกมาคืบๆเหมือนกันนะไม่ก็ใหญ่เล็กกว่านี้แต่นิดเดียวเองครับแต่งูฟาร์มอันนี้ที่เขาไม่ค่อยที่งูฟาร์มที่ไม่ค่อยอัดให้มันใหญ่เพราะว่าหนึ่งคือด้วยจำนวนด้วยครับเขาอาจจะให้การกินมันอาจจะช้าลงกว่าถ้าอยู่ที่บ้านเพราะหนึ่งด้วยจำนวนสองด้วยความที่เวลามันอัดจะเยอะแล้วงูมันหนูก็ต้องเบิ้ลไซส์ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงค่าหนูเดียวในฟาร์มเดือนเกือบ20,000นะ20,000 บาทค่าหนูอย่างเดียวนะเพราะมันเยอะเยอะครับก็เลี้ยงใส่ตู้งั้นเนาะใช่ครับใส่แหลกครับถ้าตกอย่างที่ฟาร์มก็ถ้าพ่อแม่ก็หลักร้อยลูกในปีนี้น้อยครับลูกปีแล้วประมาณ600ตัวที่ทำได้นะครับอันนี้ก็มีลายแค่หัวอย่างนี้ใช่ครับเป็นงูด่างครับเหมือนกันอยู่ในกลุ่มด่างไอ้ตัวนี้ก็ด่างความด่างมันก็แรนดอมตามตัวเขาอีกว่าด่างมากด่างน้อยสายชะมดใช่กินเนื้อไหมครับเนี่ยตัวนี้มา5 เดือนกว่าแต่เขาจะนั่งเขาจะตัวนี้มีกลิ่นไม่กินใบเตยไหมน่ากินตัวเขาใช่กาแฟขี้ชะมดใช่ใช่กาแฟแต่เขาชื่อกาแฟขี้ชะมดแต่แล้วคือเห็นตัวนี้มีเห็นตัวนี้ผมที่กินกาแฟใช่ครับครบเลยใช่ไหมแมวหมาหนู